โอเคสวัสดีครับในเซสชันของผมนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการสร้างระบบ IoT ขึ้นมานะครับและแน่นอนครับในนั้นมี Python เข้ามาช่วยงานได้เยอะมากนะครับมาพูดถึง agenda กันก่อนนะครับว่า เราจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในขั้นแรกนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ background ก่อนว่า background ของผมเองและ background ของระบบนะครับว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับจะช่วยให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะไปรีวิวดูหน่อยว่า IoT system ในของเราในภาพใหญ่ๆของเราอ่ะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีพูดถึง stack ขึ้นมานิดนึงนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็มาดูชิ้นส่วนภายในนะครับหรือ anatomy หรือว่าองค์ประกอบของระบบ Internet of Things หรือ IoT ของเรานะครับแล้วก็ปัญหาที่เจออะไรบ้างมี configuration แบบไหนแล้วเราแก้ปัญหายังไงนะครับ Python scripting มาช่วยเรายังไงในการทำให้งานง่ายขึ้นแล้วก็มีการใช้ GitHub Action เข้ามาช่วยนะครับมี Data Aggregation นะครับว่าการใช้ Notebook เนี่ย Jupyter Notebook มาช่วยเราทำยังไงการParameterize นะครับด้วย PaperMill นะครับ Reuse Notebook เราทำยังไงเราไม่พอนะครับเราใช้ Jupyter Notebook เนี่ยเป็น as an API เลยก็คือ call เป็น REST API ไปแต่ว่า response กลับมาเป็น Jupyter Notebook นะครับแล้วก็มี callตัว core เนี่ยเป็น cron job แล้วก็เป็น service monitoring ในตัวด้วยนะครับแล้วก็มีทำให้ service เราเนี่ยรันได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น cloud run หรือ run ที่อื่นนะครับภายใต้ docker เนี่ยเราสามารถทำ secure tunnel ได้ด้วย auto ssh นะครับทีนี้ขออนุญาตเริ่มด้วย background ของผมก่อนนะครับผมเป็น software developer นี่แหละครับซึ่งในช่วงหลังเนี่ยก็มาทำ IoT system นะครับที่เป็นระบบที่เก็บข้อมูลฝุ่นนะครับเก็บ environment แต่ว่าเน้นที่ฝุ่นเป็นหลักก็คือ PM 1 PM 10 PM 2.5 ประมาณนี้นะครับซึ่งงานทั้งหมดที่ผมทำนะครับก็คือตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไล่ลงมาเลยว่ามีเฟิร์มแวร์ด้วยมีเฟิร์มแวร์ generate data พอมี data เสร็จปุ๊บก็ต้องมีการจัดการ data หรือทำ ETL ยิงข้อมูลไปหลายๆที่ไปเก็บหลายๆที่นะครับแล้วก็โปรเจกต์นี้นะครับผมทำกับหน่วยงานที่เรียกว่า CCDC นะครับหรือว่าศูนย์ข้อมูลสภาพอากาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมันก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ทำมาค่อนข้างจะนานนะครับแล้วในระบบของเราเนี่ยมีเซนเซอร์อัพอยู่ประมาณ500ตัวนะครับแล้วก็จะเพิ่มเป็นหลักพันเนี่ยในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์กับผู้ใช้งานกับคนที่ดูข้อมูลนะครับแล้วก็ระบบนี้นะครับรันมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ4ปีก็คือค่อยๆทำต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชาเลนจ์ของเรานะครับที่เราทำมาถึงตัวนี้ก็คือในระยะเวลา4ปีเนี่ยเซนเซอร์ก็ส่งข้อมูลมาด้วยเรทต่างกันนะครับชาเลนจิ่งก็คือบางตัวส่งข้อมูลมาทุกวินาทีเลยนะครับก็คือเร็วสุดที่ส่งได้นะครับก็คือโหดอยู่นะครับอันนี้พอเราเล่าแบ็คกราวด์ไปเนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยเกิดเซอร์วิสขึ้นมามากมายใช้หลายภาษามา implement นะครับจนมีการถึงขั้นกับที่ผมเอาบางส่วนในเนี้ยเข้าไปเป็นตัวจบนะครับเป็นตัวรีเสิร์ชตัวจบในปริญญาโทนะครับที่ทำเกี่ยวกับ streaming ETL engine นะครับเราไปดู architecture ดู system ในภาพรวมกันก่อนว่าIoT เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับคือเริ่มมาจากกล่องทางซ้ายตรงนี้นะครับsimple นะครับผมจะเรียกว่า device มีหลายตัวเลยหลายโมเดลหลายผู้ผลิตละกันนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่ endpoint ก็มีหลายๆตัวต่างกันไปนะครับแต่ผมกรุ๊ปเป็น endpoint ตัวเดียวให้เห็นภาพได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเป็นสตรีมเข้ามาในชั่วโมงนึงอ่ะมากกว่า 300,000 นะครับก็คือวันนึงหลายล้านนะครับซึ่งตรงนี้จะมี ETL เล็กๆนะครับผ่าน Mosquito หรือ MQTT นะครับในการยิงข้อมูลมาเข้า Time Series Database นะครับตรงนี้เป็นบัฟเฟอร์ของข้อมูลนะครับแล้วก็เมื่อมาเข้าบัฟเฟอร์เข้า Time Series Database เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับระบบนี้ต้องมีการ aggregate ข้อมูลเพราะว่าข้อมูลมันถี่มากจริงๆแล้วเอาไปเก็บใน relational มันไม่ไหวนะครับ front end เอาไม่อยู่นะครับก็คือเราก็โอเคเราจะ aggregate ข้อมูลตามที่เขาต้องการนะครับก็คือ15นาทีซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มีการปรับเวลาได้เป็น configuration นะครับแล้วก็ยิงไปที่ API ของตัว front end หรือว่า UI presentation layer นะครับก็คือมีทั้ง mobile app มีทั้ง web application นะครับก็คือหลากหลายเลย
ภาพรวมๆของระบบเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะเน้นกันที่ในฝั่งนี้นะครับหัวข้อวันนี้ของเราคือจะเน้นกันที่Time Series Database แล้วก็ไปที่ Data Aggregation นะครับมารีวิว Stack ก่อนนะครับว่าแถวแรกตรงนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ล้วนๆเลยจนมาถึง Database นะครับชิปที่เราเลือกใช้ในระบบนะครับเป็น ESP32 นะครับเป็นใช้ Arduino Framework นะครับจริงๆ Arduino เนี่ยมี IDE ด้วยแต่ว่าเราเลือกใช้แต่ Framework มานะครับแล้วเราก็ไปใช้ IDE ที่เป็นที่ชื่อว่า Platform.io นะครับเขียนได้เหมือนกันเราก็ Messaging Protocol นะครับเราเลือก MQTT เป็นหลักซึ่งมีหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าตัวที่เราใช้เป็นตัวที่ Lightweight ทำหลายเซิร์ฟเวอร์ทำหลายเซอร์วิสย่อยๆขึ้นมาเนี่ยชื่อว่า Mosquito นะครับเราก็มี Telegraph ในการฟีดข้อมูลจาก MQTT Protocol ของเราเนี่ยให้ไปเข้า InfluxDB ที่เป็น Time Series Database นะครับแล้วพอมาแถวข้างล่างนี่นะครับก็คือพอ Service มันค่อยๆงอกขึ้นมา Configuration ค่อยๆมีเยอะขึ้นเรื่อยๆ Docker Compose จะช่วยเราได้มากในการ Wrap Service Wrap ตัวที่เป็น Configuration เข้าด้วยกันนะครับทำให้เรา Manage Service ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้ Flask มารับ HTTP request เพื่อที่จะ contact ไปที่ Jupyter Notebook นะครับที่มีการใช้ service ที่เรียกว่า Paper Mill นะครับเป็นการ call Jupyter โดยการส่ง parameter ไปด้วยนะครับ detail จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีในสไลด์ถัดๆไปนะครับมันเยอะมากแล้วก็ส่วนอีกตัวนึงช่วยงานเราได้มากเพราะว่า operation มันเยอะนะครับก็ใช้ GitHub Action CI/CD เข้ามาช่วยนะครับมาเริ่มกันที่ Internet of Things Anatomy ก่อนนะครับชิ้นส่วนของระบบ IoT ของเราเป็นยังไงนะครับตรงนี้มันจะมีหลายนิยามมันจะมีนิยามต่างๆกันไปนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะนิยามจากสิ่งที่เราทำขึ้นมานะครับก็คือแบ่งเป็น6อันเลยก็คือเริ่มจากฮาร์ดแวร์เลยนะครับฮาร์ดแวร์เสร็จปุ๊บเราทำซอฟต์แวร์ไปใส่ฮาร์ดแวร์เรียกว่าเฟิร์มแวร์นะครับมีเฟิร์มแวร์มี data มี sensor แล้วก็จะต้องเริ่มส่งข้อมูลแล้วนะครับเราต้องมี physical link หรือว่าพวก communication module นะครับในการส่งข้อมูลมาพอส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ปุ๊บเราก็จะใช้โปรโตคอลที่เป็น messaging broker เป็นหลักนะครับพอ messaging broker เนี่ยมันเป็นพับสับเนาะซึ่งตัว client ในพวกชิปเล็กๆเนี่ยมันจะมีให้เราใช้ได้เยอะในพวก MQTT โปรโตคอลนะครับเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันอีกทีนึงแล้วก็เมื่อ data มาเกิด data มีวิ่งเข้า messaging ได้แล้วก็จะต้องไปเข้า data storage ครับที่เราใช้InfluxDB เป็น time series database นะครับแล้วก็มี application ในการเอาไปแสดงผลนะครับ layer ของเราก็จะมีประมาณ5อันหลักๆประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูกันบ้างนะครับว่างานฮาร์ดแวร์ถ้าเราต้องทำฮาร์ดแวร์ขึ้นมาตัวนึงเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับต้องมีไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเราเลือกชิปขึ้นมาเลือกไมโครคอนโทรลเลอร์มาจะเลือกแบบมีจอไม่มีจอหรือจะมาประกอบจอเองก็เลือกมานะครับต้องมีไมโครคอนโทรลเลอร์ละ1อย่างนะครับหลังจากนั้นก็คือต้องทำสิ่งที่เรียกว่า PCB นะครับหรือว่าแผ่นปรินต์นะครับเหมือนเมนบอร์ดเหมือนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราจะเล็กกว่าเราก็ออกแบบมาเฉพาะงานของเรานะครับอันนี้เรียกว่า PCB พอมี PCB มีไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วแน่นอนครับต้องมีเซ็นเซอร์อย่างแน่นอนมีเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลได้และอ่านข้อมูลจากสภาพอากาศได้แล้วนะครับมีไมโครคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยก็ต้องมีคอมมิวนิเคชันโมจูลนะครับในการส่งข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยขึ้นไปที่คลาวด์นะครับเรามาดูภาพกันให้เห็นภาพกันสักนิดหนึ่งว่าแบบบางทีเราไม่คุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้นะครับตัวทางซ้ายตรงข้างบนนะครับเป็นชิป ESP32 ที่เราเลือกใช้นะครับชิปก็ถ้าเราเลือกชิปมาแต่เป็นแบบนี้เลยก็คือไม่มีขาไม่มีอะไรเลยมีแต่พินเราก็ต้องเอาไปลงบน PCB ของเราเองนะครับซึ่งก็จะต้องมีการดีไซน์มีการบัดกรีลงไปนะครับก็หลายสเต็ปอยู่แต่ว่าในตลาดเนี่ยก็จะมีคนทำแบบเรียกว่า break out ออกมานะครับตัวอย่างตัวทางขวาตรงเนี้ยก็คือมีจอมีอะไรติดมาให้แล้วแต่เราก็ต้องทำ PCB อยู่ดีแต่อย่างน้อยขาเล็กๆอย่างเป็นเรื่องของจอครับเราอาจจะไม่ต้องลงเองนะครับเราก็มาต่อเซ็นเซอร์ทดสอบใน breadboard เสร็จปุ๊บทำเคสออกมาจอก็จะมีจอสีจอขาวดำ resolution ต่างกันไปก็ไปเลือกกันได้เลยนะครับอย่าง communication module นะครับตัวนี้เป็น NB IoT นะครับมีเสาก็คือเป็นอีกบอร์ดอีกตัวนึงเสียบไปที่บอร์ด PCB ที่เป็น microcontroller ของเรานะครับแล้วก็พวกลอร่าก็จะเป็นแบบนี้ก็จริงๆแล้วมันมีหลาย form factor นะครับซึ่งไปดู scratch จริงๆก็คือตัว PCB นะครับจะเป็นแผ่นๆแผ่นปิ้นอย่างนี้เลย
แล้วก็เป็นสีก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ชิปมาลงเหมือนเราเขียนโปรแกรมแต่ว่าอันนี้เป็นรูปแบบของเซอร์กิตนะครับเอาชิปมาลงต่อสายไวริ่งบัตรกีลงไปนะครับทำมาหมดนี่แล้วก็จะเกิดมาเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์พวกนี้ก็จะมีเรื่องเคสซิ่งอีกใครทำสวยทำยังไงแล้วแต่เทคโนโลยีเลยก็คือเลือกเคสเลือกจอจะทำจากกล่องมาตรฐานกล่องที่ดีไซน์ขึ้นมาก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นพาร์ทฮาร์ดแวร์ที่เป็นงานที่เราจะต้องทำนะครับมาดูเฟิร์มแวร์กันบ้างนะครับว่าที่ผมทำเนี่ยมีงานอะไรบ้างนะครับที่ว่ามันเยอะนะครับผมทำเฟิร์มแวร์ด้วย C++ เป็นหลักนะครับ Arduino ESP32 เนี่ยเขียนอยู่บน C++ นะครับเราก็เห็นว่าเซนเซอร์เนี่ยทำงานเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คืออ่านข้อมูลจากสภาพอากาศนะครับถ้าเราเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวหนึ่งหรือเราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ควรจะต้องแก้ทั้งระบบนะครับแล้วนอกจากนี้เราต้องการ System Data ด้วยอย่างเช่น Heap Memory หรือยังไง Memory มันลีกไหมตอนไหนไหมในการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับก็เลยทำเป็นเฟรมเวิร์คขึ้นมานะครับในการ Serialize Sensor Data นะครับพอมีการทำเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยที่มีการติดต่อกับเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไหมครับเวลาเราจะส่งเซนเซอร์ไปติดตั้งในจุดต่างๆเนี่ยบางทีมันมีหลายจุดใช่ไหมครับเราไปเองไม่ได้เราก็ต้องส่งไปเนี่ยเราก็ต้องมีเฟิร์มแวร์ที่เป็น UI configuration ให้ user ด้วยนะครับก็คือต้องทำโปรแกรมขึ้นมาทำเว็บไซต์ขึ้นมาที่บันเดิลไปในชิปเลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับโปรแกรม day 1มันโอเคอยู่บางทีเราเพิ่มฟีเจอร์เนี่ยเราจะให้ส่งกลับมาทุกตัวเนี่ยเราจะไม่สะดวกมากๆเลยนะครับเราก็ต้องทำโปรแกรมอีก1ตัวเข้าไปในเฟิร์มแวร์นะครับก็คือดูแลเรื่อง OTA อัปเดตครับก็คือการอัปเดตเวอร์ชันเหมือนที่เราทำบนโทรศัพท์มือถือนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับเอาภาพมาให้ดูนิดนึงว่าอย่างที่เราทำ user level configuration นะครับก็ต้องมีโหมดเข้าโหมด config กับโหมดทำงานนะครับแล้วก็โชว์ QR code ปล่อยบอก IP หรือไม่ก็ปล่อยบอกชื่อ AP access point ขึ้นมานะครับ user ก็ต้องต่อเข้าไปได้นะครับพอต่อเข้าไปได้เสร็จปุ๊บก็ต้องมีการแสดงเว็บไซต์ของเรานะครับขึ้นมาว่าจะ connect wifi จะไปเกาะ wifi หรือว่าจะเป็น config แบบพวกชื่อ device ได้ยังไงนะครับก็ชิปที่เราเลือกนะครับ ESP32 เนี่ยมันบันเดิลแอปพลิเคชันอย่างเช่น Vue.js หรือว่า React อะไรพวกนี้ครับฝังเข้าไปได้เลยเพราะว่าตัวชิปเองเนี่ย emulate ตัวเองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแล้วก็เซิร์ฟ static file ขึ้นมาตรงนี้จะใช้เฟรมเวิร์กอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของเฟิร์มแวร์ที่เราทำว่าเฮ้ยเราโฟกัสเรื่องเซนเซอร์เรื่องข้อมูลใช่ไหมครับเราซีเรียลไลซ์ข้อมูลเนี่ยนอกจากจะมีข้อมูลที่เป็นเซนเซอร์สภาพอากาศแล้วเนี่ยก็ต้องมี device status หรือว่า system data ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดผมทำออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีการinspire นะครับ inspiration เนี่ยมาจาก Drupal นะครับเป็น CMS เป็นเหมือน framework นะครับว่ามันจะมีฮุกต่างๆนะครับแล้วเราก็ inject หรือว่าใส่ data เข้าไปในรูปแบบของ object แบบนี้เลยนะครับจริงๆปกติแล้วเนี่ย C++ จะทำอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างยากเราก็มีขั้นตอนเยอะเราก็ทำเป็นฮุกมาว่าถึงเวลามันจะทำสิ่งนี้ให้นะครับแล้วเราก็กำหนดไปเลยว่าจะให้ส่งข้อมูลทุกกี่วินาทีหรืออะไรแบบนี้นะครับเกิดเฟรมเวิร์คขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวเฟรมเวิร์คเนี่ยก็จะ serialize ข้อมูลนะครับไปเป็น JSON object จากด้านซ้ายเนี่ยเกิดไปเป็นด้านขวานะครับพอเป็น JSON Object เรียบร้อยนะครับมันก็จะส่งข้อมูลไปที่อื่นได้แหละนอกจากตัวเซนเซอร์ผ่านระบบเครือข่ายไปเข้ามาที่เว็บนะครับเราก็จะสามารถทำเว็บมอนิเตอร์ device ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เราทำเซนเซอร์จะมีงานงอกขึ้นมาเสมอนะครับเช่น device มันต้องพังเราก็จะเกิดงานที่มอนิเตอร์ device ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วข้อมูลบางทีเซนเซอร์เสียไหมหรือยังไงนะครับเมื่อเรามี data protocol และ serialize ข้อมูลมาอย่างมีหลักการแล้วนะครับเราก็จะสามารถเรนเดอร์หรือว่าทำ UI ขึ้นมาได้เพราะว่าเราเริ่มมีข้อตกลงระหว่าง front end กับตัวเซนเซอร์ขึ้นมาแล้วงานก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ทำเยอะอยู่นะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลนะครับจาก device ไปถึง database เนี่ยมันเกิดกระบวนการอะไรขึ้นมาบ้างแบบin detail มี detail ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจากรูปทางซ้ายนะครับจากกล่องทางซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามี IoT device หลายตัวเลยนะครับยิงข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นลิงก์ NB IoT หรือ Wi-Fi หรือ LoRa นะครับทั้งหมดเนี้ยพอมันต่างลิงก์นะครับตัว endpoint มันก็จะต่างกันด้วยเพราะว่าอย่าง NB IoT นะครับบางทีมันวิ่งบางโมดูลนะครับวิ่ง UDP ได้อย่างเดียวก็ต้องทำ UDP server มารับ
นะครับหรือว่า MQTT ก็มาทาง Wi-Fi ได้ LoRa ก็จะเป็นต้องเป็น LoRa endpoint นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อมี endpoint หลายตัวแล้วแน่นอนครับต้องมี service มา bridge data นะครับทีนี้พอเราเลือกใช้โปรโตคอลที่เป็น internal เนี่ยที่เป็นMQTT โปรโตคอลนะครับใช้broker ที่ชื่อว่า Mosquito นะครับแล้วก็ยิงข้อมูลไปที่ InfluxDB นะครับที่เป็น time series database นะครับเอาไว้ buffer ข้อมูลนะครับด้วย rate ที่ปริมาณเยอะนะครับทีนี้MQTT โปรโตคอลที่เราโปรโตคอลที่เราเลือกใช้นะครับเยอะเลยก็คือ MQTT ที่เราเลือกใช้ MQTT เพราะว่าตัวพวก ESP 32หรือว่า Microcontroller Processor ตัวเล็กๆเนี่ยครับมันมี Client Library Support พวก MQTT เนี่ยเยอะเพราะว่า MQTT เนี่ย Lightweight มาก Small Footprint นะครับก็เลยมีให้เลือกใช้เยอะก็เราสะดวกนะครับ MQTT โปรโตคอลเป็น Pub Sub Pattern นะครับก็คือตัวเซนเซอร์ก็คือ publish ขึ้นมาเลยในท็อปปิกที่ของใครของมันนะครับแล้วก็จะมีคนกวาดข้อมูลที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเอาลงไปเก็บในเดต้าเบสให้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับก็คือตัว Telegraph นะครับตัว Telegraph เนี่ยเป็น agent based นะครับก็คือเป็น plug in based ที่ฟีดข้อมูลจากinput ได้จากหลายๆแหล่งเลยนะครับแล้วก็ไปออก output ได้แบบได้หลายยี่ห้อมากซึ่งในที่นี้นะครับเราเลือกใช้ Telegraph เนี่ยมาฟีด MQTT เป็น input แล้วก็เอา output ไปเข้า InfluxDB นะครับก็จริงๆแล้วมีการประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเลยแต่ว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของ messaging ที่เป็น sensor data เป็นหลักนะครับทีนี้มาดูหน้าตาของ Telegraph configuration บ้างนะครับ Telegraph configuration เนี่ย อย่างด้านล่างนะครับเป็น inputที่บอกว่าเป็น MQTT consumer นะครับอันนี้ก็คือเป็น plug in MQTT consumer ในการฟีดข้อมูลจาก MQTT เข้ามานะครับก็จะมี config บอกว่า topic ไหนนะครับมี wildcard แล้วก็เอาไปเข้า database ไหนนะครับ database ที่เราเอาไปเข้าเนี่ยในที่นี้ก็คือจะเรียกว่า input.influxdb นะครับตรงนี้เป็น syntax ที่เป็น configuration เป็น thermal configuration นะครับก็คือเป็นภาษาที่ตัว Telegraph เนี่ยเลือกใช้นะครับที่เป็น Go template นะครับก็จะเห็นว่า simple แบบนี้เลยเรา define input เราก็บอกว่า output จะไปเข้าที่ไหนนะครับว่า topic ไหนเข้า database ไหนนะครับทีนี้พอเรามี device เยอะๆนะครับมีเยอะๆก็ค่อยๆมี configuration พวกนี้เพิ่มขึ้นมานะครับจนสุดท้ายเราก็เกิดปัญหานะครับว่า configuration มันมีเยอะมากเราแก้แล้วบางทีเราเริ่มมีหลายเซิร์ฟเวอร์ทีนี้เราเริ่มไปไม่ถูกว่าเราจะไปที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเรารัน agent telegraph เนี่ยเป็น OS level นะครับเราก็ต้องมีเรื่อง permission ของไฟล์นะครับ manage ก็ยากนะครับว่าเอ้ยอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเพราะว่าต้องมันจะมีที่ของมันที่ต้องเอาไฟล์ไปวางนะครับแล้วก็เราก็ค้นพบว่าถ้าทุกอย่างเราเก็บในกิทเนี่ยมันจะง่ายมากก็เหมือนว่าใช้ database เป็นกิทเลยนะครับแต่ว่าพอมีดาต้าเบสอยู่ในกิทเนี่ยเมื่อเราอัปเดตคอนฟิกเกอเรชันแล้วมันจะมีโอเปอเรชันขึ้นมาอีกเยอะมากว่าเราจะดีพอยังไงเป็นลงเซิร์ฟเวอร์ไหนเซอร์วิสไหนยังไงนะครับเราก็จะงงมากเราจึงต้องการสคริปต์อะไรสักอย่างนึงอ่ะให้มาช่วยตรงนี้นะครับซึ่งเราก็เลือก Python เข้ามานะครับแล้ว Python เนี่ยมาบวกกับ GitHub Action ที่เป็น CI/CD ของ GitHub นะครับจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าconfiguration ที่เราเอา Python มา gen script เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับหลังจากเดิมนะครับบรรทัดแรกนะครับก็คือเราบอกว่าคอนเซปต์ที่เราคิดนะครับเราก็บอกว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะเราจะทำระบบใหม่มา manage config เนี่ยเราทำไม่ไหวแล้วเราทำ service เยอะมาก data ก็ยังไม่เสร็จอันนั้นก็ยังไม่เสร็จนะครับตัว config เนี่ยแหละเราเขียนแบบเดิมเลยนะครับคนที่ช่วยเราทำ config ก็ทำแบบเดิม userที่รันคอนฟิกอยู่ตรงนี้ทำแบบเดิมนะครับเราเพิ่มตัวเจนขึ้นมานะครับโดยการไปอ่านไฟล์คอนฟิกทั้งหมดนั้นขึ้นมานะครับแล้วแรปทั้งหมดเนี่ยหุ้มทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยครับเข้าไว้ใน Docker Compose นะครับก็คือเอาคอนฟิกมา define เป็น service เลยนะครับจากที่ตอนแรกเราไม่มี service เราค่อยๆงอก service ขึ้นมานะครับก็กลายเป็นว่า data collector ของเราเนี่ยไอตัว Telegraph เนี่ยเราก็ให้อยู่ในรูปแบบของDocker Compose เลยก็คือเป็น service ใน Docker เลยแล้วเราก็ manage ผ่านตัว GitHub Action ที่จะ build database ของเราขึ้นมานะครับเราไปดูต่อว่าการ build ขึ้นมาทำยังไงนะครับก็คือเราได้โปรแกรม gen ขึ้นมา1ตัวที่ไปอ่าน configuration ของ Telegraph ของเราใช่ไหมครับแล้วก็เอาออก
Docker Compose ใช่ไหมครับเมื่อเราแก้ทุกคนก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับแก้ Gen Python ตัว Gen ขึ้นมาสคริปต์เนี้ยก็ช่วยเราในการยิงข้อมูลไปออกไฟล์ที่เป็นที่ชื่อว่า Docker Compose นะครับแล้วเมื่อ CI มันอัปเดตเนี่ยโปรแกรมหรือดาต้าเบสเราจะอัปเดตได้ยังไงนะครับเราก็ไปเลือกใช้สิ่งนี้ครับ GitHub Action ที่มันคอมมิตของให้เรานะครับแปลว่าเราแชร์ Git กันแล้วเราก็แก้ configuration แล้วเราก็พุชขึ้นไปพอพุชขึ้นไปแล้วมันก็จะ build แล้วก็คอมมิตอัปเดตตัว Docker Compose ให้เรานะครับเมื่อ build อัปเดต Docker Compose แล้วเนี่ยเราจะสามารถทำออโต้ดีพอยไปต่างเครื่องกันหรือว่าทำเงื่อนไขในการดีพอยต่างกันได้นะครับโดยที่ทุกอย่างเราจะเริ่มออโตเมชันแล้วนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้เป็นไปได้ก็คื อตัว GitHub Action นะครับเราสามารถทำ Workflow ที่เป็นแมนนวลก็ได้หรือว่าออโต้เมื่อพุชไปที่ path แบบที่ผมเซตไว้ก็คือ path ที่ชื่อว่า Telegraph Context นะครับก็คือผ่านอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับ Telegraph เนี่ยมันก็จะไม่รันแอคชั่นที่มันไปเจน database Telegraph ในตรงนี้ให้นะครับก็ถือว่าตรงนี้มีประโยชน์ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังด้วยนะครับเมื่อเราเอาตรงนี้ไปรันนะครับรันได้ default ออกมาก็คือคำสั่ง T เนี่ยมันจะพ่นออกมาทางหน้าจอด้วยเราก็มาดูใน GitHub Action ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็คอมมิตมีคอมมิตล็อกอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อเช็คว่าเป็นยังไงถ้าเราจะทำ deploy ทำอะไรก็คือทำ action ต่อไปได้เลยนะครับทีนี้เรากลับมาที่data aggregation system ที่เราบอกว่าเราจะดูเรื่องตรงนี้เป็นหลักกันได้แล้วนะครับก็คือจากข้อมูลเนี่ยก็คือทำ series database ของเราบัฟเฟอร์ข้อมูลจำนวนมากวันละหลายล้านเลยนะครับเราก็ยิงข้อมูลไปที่อีก service นึงนะครับซึ่งเขาอยากได้ข้อมูลราย15นาทีหรือ10นาทีอะไรแบบนี้นะครับก็จะสามารถปรับได้แล้วดีเทลเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับทำไมเราต้องการ data aggregation เมื่อกี้อาจจะแย้มๆไปแล้วไปบ้างแล้วนะครับก็คือเซนเซอร์มันผลิตจำนวน data มันจำนวนที่มันมากแบบมากๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยที่มันเกิดการผลิต data จำนวนมากเนี่ยเพราะว่าบางเซนเซอร์รุ่นแรกๆมันไม่มี OTA system หรืออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นของโมเดลอื่นนะครับมันก็จะยิงข้อมูลมาแล้วเมื่อข้อมูลมันสร้างมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะลบข้อมูลทิ้งเราก็พยายามจะแฮนเดิลพยายามจะบัฟเฟอร์ data ตรงนั้นไว้เพื่อเอาไปทำเอาวิเคราะห์ข้อมูลที่มันเป็นจำนวนใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็เรทของการส่งข้อมูลส่งมาก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับ data ก็เยอะเกินไปโมเดล data schema ก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้จริงๆแล้วเนี่ย database ก็อยู่อีกหลายที่อีกแล้วก็ปลายทาง API endpoint เนี่ยก็มีหลายตัวอีกนะครับแล้วก็บางเซนเซอร์เนี่ยเมื่อกี้ที่ย้ำๆไปตอนแรกนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการพัฒนาเซนเซอร์ขึ้นมามันต้องมีเซนเซอร์ตายเสมอนะครับเราก็ต้องการมอนิเตอร์ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องการ notification ด้วยนะครับคือตรงเนี้ยก็จะสามารถนิยามได้ว่าอ๋อเซนเซอร์ตัวเนี้ยถ้าไม่ส่งข้อมูลมาในระยะเวลา15นาทีเนี่ยอาจจะถือว่าตายแล้วกับไปโนติมีเซอร์วิสอะไรขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นที่มาว่าเราต้องอาร์กิเกตข้อมูลเพราะข้อมูลมันเยอะมากจริงๆนะครับซึ่งมาดูที่ข้อมูลที่มันเกิดขึ้นในระบบนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบเนี่ยเราดูฟิลคีย์ของสักเซนเซอร์สักหนึ่งโมเดลดูนะครับก็คือมีทั้งหมด35ฟิลนะครับชื่อนี่โอ้โหฮาริโหดมากนะครับแล้วก็ข้อมูลบางตัวเนี่ยที่ฟอนต์เอ็นเนี่ยไม่ต้องการเอาไปแสดงผลนะครับดูอย่างเช่นฟิลที่10หรือฟิลที่9นะครับฟิลที่9เนี่ยจะบอกว่าหน้าจอเปิดอยู่ไหมและเปิดอยู่อีกหรือว่าสลิปไปแล้วสลิปนานเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันจะมีเซนเซอร์บางตัวนะครับมีความฉลาดว่าดูว่ามีใครอยู่แถวๆนั้นไหมถ้าไม่มีคนอยู่ให้ปิดจอเพราะว่าจะได้ยืดอายุการทำงานนะครับแต่ว่าใน front end ไม่ได้ใช้ front end อาจจะใช้แค่แบบข้อมูลสภาพอากาศจริงๆนะครับเราก็เลยจำเป็นจะต้อง aggregate ข้อมูลหรือว่าเลือกข้อมูลเนี่ยราย15นาทีเฉพาะฟิลที่ปลายทางต้องการจริงๆนะครับผมพยายามทำมาหลายอย่างมากนะครับพยายามจะดีลกับทำ streaming ETL engine นะครับมีการทำรัว scripting นะครับคือต้องการทำ ETL engine ที่ user เขียนโปรแกรมได้คือ define เหมือนเป็นภาษาหนึ่งขึ้นมานะครับลองในรัวก็แล้วลองใน JavaScript ก็แล้วนะครับลองใน YAML TOML อะไรเงี้ยหมดแล้วนะก็รู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้ลองเนี่ยเราก็รู้สึกว่า YAML เนี่ยเป็น syntax ที่ดู simple นะครับแล้วก็ป
ัญหาก็คือพอเราทำงานที่เป็นสตรีมมิ่งเนี่ยทำยังไงก็ทำไม่จบสักทีนะครับเพราะว่า Data มันไหลมาตลอดเซนเซอร์จำนวนเซนเซอร์ก็เพิ่มขึ้นตลอดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจุดจบของมันอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อที่เราดีพลอยของไปแล้วเวลาแก้มีการแก้ไขของนักสตรีมมิ่งแล้วเนี่ยมันก็สรุปผลยากใช่ไหมครับเราทำไปเรื่อยๆก็ค้นพบว่าเราสามารถเขียน Jupyter Notebook นะครับแล้วก็ไปดีลกับ Data ที่อยู่ในดาต้าเบสเนี่ยได้โดยตรงเลยนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยมีข้อดีคือพอรันแล้วเราเห็นผลมีตารางคือดูผลง่ายดูExport Data ง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ Data เนี่ยถ้าเราจะดีลกับของที่มีอยู่แล้วเนี่ยการใกล้ดาต้าเบสเนี่ยครับก็ต้องคิวรี่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะครับว่าโอเคเราอย่าเขินอายที่จะคิวรี่นะครับเราก็คิวรี่เลยแล้วก็ค่อยไปทำสตรีมมิ่งอีกทีนึงก็ได้นะครับทีนี้InfluxDB เนี่ยมีข้อดีอย่างนึงก็คือตัวมันน่ะมันเป็น NoSQL นะครับก็คือ database เนี่ยยืดได้เรื่อยๆไม่ต้อง define schema อะไรสักอย่างเลยรู้ไทป์นะครับแต่ว่ามี syntax ที่มี query language ของตัวเองนะครับก็คือเหมือน select อะไรเงี้ยปกติได้นะครับก็สามารถเอามารันใน Jupyter Notebook ได้เลยนะครับพอรันแล้วก็จะได้ของหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเหมือนเราเขียนJupyter Notebook ทำอะไรแบบนี้ในฝั่งที่เป็นโน้ตบุ๊กปกติเหมือนเราทำงานพวก Data Science หรืออะไรพวกนี้ Exploration เนี่ยครับปกติได้เลยนะครับก็เฮ้ยโชว์มามี UI สวยด้วยนะครับแล้วก็พอมี UI สวยเราลองทำสตรีมมิ่งมาแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อ YAML นะ YAML ที่เป็น YML นะครับช่วยเราได้เยอะมากเลยถ้าเรายุบ configuration ทั้งหมดเนี่ยที่เราจะทำ ETL service หรือว่า ETL notebook มาเนี่ยเราก็เอา ETL ที่เป็นฟิลที่เราอยากจะแก้ไขอะครับไปไว้ใน YAML ได้เลยนะครับแบบอันเนี้ยผมก็เอา query field ว่าจะเปลี่ยนฟิลไหนเป็นอะไรนะครับไปใส่ไว้ใน configuration เลยนะครับพอมี configuration เนี่ยก็ไปค้นพบเพิ่มเติมว่า paper mill นะครับเป็นตัวที่ execute notebook ให้เราได้แปลว่าเราส่งไฟล์ YAML ไปเนี่ยมัน execute ให้เราแล้วก็ได้ output ออกมาซึ่งก็ดูตอบโจทย์เพราะว่ามีการ reuse notebook นะครับเพราะตอนแรกเนี่ยทำ notebook มามันจบเป็นงานไปแต่อันเนี้ยงานเรามี pattern แต่ว่า device ที่เป็นหลายโมเดลเนี่ยเราก็ไม่อยากทำ notebook หลายอันเพราะว่ามันต้องทำไปเรื่อยๆๆๆๆนะครับ configuration หรือว่า paper mill เนี่ยมาช่วยเรา handle เรื่องconfiguration ตรงนี้ได้นะครับ paper mill นะครับเดี๋ยวจะมีดีเทลเกี่ยวกับการเซตparameter field อีกทีนึงนะครับการใช้งานปกติของเขาเป็นอย่างนี้นะครับว่าก็คือ call คำสั่ง paper mill แล้วก็เรียก input.ipynb นะครับแล้วก็เลือก output มาแล้วก็ inject parameter เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับมันก็จะส่งอัลฟาเนี่ยเข้าเป็น parameter ข้างในโน้ตบุ๊กของเรานะครับเรามาดูวิธีการ injectPaper Mill ที่เป็นพารามิเตอร์นะครับอันนี้คือเราแอดฟิลพารามิเตอร์แบบนี้นะครับลองดูนะครับกดที่ Views แล้วไปเซลทูบาร์แล้วกดแท็กแล้วก็ใส่แท็กไปว่าพารามิเตอร์นะครับแล้วเมื่อเรามีแท็กพารามิเตอร์แบบนี้นะครับแล้วเราคอ Paper Mill เนี่ย Paper Mill จะมาหาแท็กตรงนี้แล้วก็จะอินเจกพารามิเตอร์เข้ามาที่ฟิลนี้ให้เรานะครับเราก็จะโอเวอร์ไรพวกโน้ตบุ๊กของเราหรือว่า reuse โน้ตบุ๊กของเราด้วยพารามิเตอร์ตามพวกนี้ได้นะครับถือว่าสะดวกมากนะครับแต่ว่าคอมโบยังไม่จบเราอยากได้สิ่งที่ powerful กว่านั้นก็คือเราเวลาในชีวิตที่เราไปทำระบบเนี้ยเราหมดไปแล้วเราใช้แรงไปโอ้โหทำระบบที่มันเยอะมากจนเราจำคอนฟิกไม่ได้แล้วเนี่ยเราไม่มีเวลาทำ UI แล้วแต่ว่า Jupyter Notebook เนี่ยแสดง UI ที่มันสวยทำไมเราไม่เอามาเป็น API ในการทำทุกอย่างแล้วก็เป็น UI ด้วยนะครับเราก็เลย เลือกใช้ Flux นะครับขึ้นมาก็คือจริงๆแล้วอ่ะ Flux เนี่ยก็คือทำให้เรา call paper mill ใช้มันเป็นไลบรารีได้ง่ายนะครับลองดูนะครับดูตรงนี้นะครับPaper mill เนี่ย use as Python library ได้นะครับผมก็ใส่ไปเลยว่า base template เป็นอะไรนะครับโหลด configuration มาที่เป็น convention แล้วก็ส่ง database name เข้ามานะครับแล้วก็มี output ออกมาโดยที่พอเราใช้ flux แล้วนะครับเราก็จะสามารถส่ง argument มาหรือเราจะทำอะไรได้อิสระมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็น rest framework อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
พอ Paper Mill Execute ของเราทำ Execute ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับได้เป็น Output ออกมาเราก็เอา HTML Exporter นะครับของไอ้ตัวโน้ตบุ๊กเนี้ยมา Export ตัวโน้ตบุ๊กนะครับให้เป็น HTML แล้วก็พ่นออกไปทาง Response เลยนะครับตรงนี้คือเจ๋งมากเพราะว่างานเราก็สะดวกขึ้นเรามี API มีการมอนิเตอร์ของได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอาพูดออกมาถ้าเราจะเข้าไปดูเนี่ยมีความสวยด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำ HTML เองเลยก็ถือว่าตรงนี้มีประโยชน์มากช่วยเรามากๆเลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเห็นว่าฟิลผมอินเจกฟิลเนี่ยว่าเป็นพารามิเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เว็บเราไปคอเว็บใช่ไหมครับตัว flux เนี่ยก็จะมา execute ตัวโน้ตบุ๊กให้เรานะครับผ่าน paper mill นะครับอินเจกของเข้ามาทางเซลล์ที่7นะครับพารามิเตอร์เข้ามาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เห็นของที่เรนเดอร์มาแบบนี้โดยที่เป็นแบบออโต้นะครับแต่ว่าคอมโบก็ยังไม่จบอีกนะครับก็คือเราต้องการ notification เพราะว่าเฮ้ยบางทีเซ็นเซอร์ไม่ส่งข้อมูลมาดาต้าเบสพังแล้วเราก็ต้องการการอาร์กิเกตข้อมูลไปที่อีกที่หนึ่งนะครับไป API อีกตัวนึงระยะเวลา15นาทีผมใช้สวิตตัวนี้ครับ uptime robotเป็นตัวที่เหมือนว่าเป็นคอนมาเรียกให้เราบอกสเตตัสให้เราด้วยนะว่าข้อมูลจะส่งทุกๆกี่นาทีแล้วก็แต่ละครั้งที่การส่งอ่ะมันเฟลไหมเซิร์ฟเวอร์มันล่มไปหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ไป execute ตัวเว็บให้เรานะครับก็ถือว่าสะดวกมากได้โนติด้วยได้คอนจ็อบด้วยซึ่งจริงๆตรงนี้ผมไม่ได้ใช้เซอร์วิสตัวนี้ตัวเดียวนะครับด้วยงานที่เราใช้เวลาในชีวิตหมดไปแล้วเนี่ยเราก็เลยใช้ที่เป็น uptime service ตรงนี้ uptime robot ตรงนี้ก่อนแต่จริงๆตรงนี้เราเคย implement ด้วย Apache Airflow ด้วยนะครับก็เรียกว่ายังมีเวลาไม่พอก็เลยได้ใช้ uptime robot เนี้ยมาตอบโจทย์เราณตอนนี้ก่อนนะครับถือว่าช่วยได้มากเหมือนกันนะครับโอเคครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับก็คือผม อยากจะแชร์วิธีการใช้ Auto SSH ใน Docker file นะครับเรามีโจทย์ว่าผมไปหุ้ม Flux application ที่พูดไปถึงก่อนหน้านี้ครับขึ้นไปบน Google Cloud Run นะครับทีนี้เราก็อยากจะมี connectivity กับที่ database ด้วยแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะ export port ที่เป็น database เนี่ยออกมาในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเราก็เลยเลือกใช้ Auto SSH เนี่ยทำ secure tunneling ในเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับใน Docker เลย build เป็น Docker image ใส่ key เข้าไปนะครับ key เนี่ยก็ restrict ไว้ว่าจะเข้าเครื่องไหนได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ build ไปด้วยกันนะครับเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะมี local connectivity ที่เป็นลิงก์มาถึง database เนี่ยแบบ secure ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าจะทำให้เรามีอิสระมากขึ้นนะครับจะเป็นรันใน Google Cloud Run หรือจะเป็นรันที่อื่นก็จะสามารถทำได้แบบ seamless นะครับก็เอา key เอาเต็งเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นไฟล์ entity.point.sh นะครับที่เรา custom ขึ้นมานะครับมาสรุปกันหน่อยนะครับที่เกี่ยวกับ Python ที่เราว่ามาว่า sense ที่เราเล่ามารัวๆเนี่ยแบบงานที่มันเยอะมากอะ Python มาช่วยตรงไหนยังไงได้บ้างนะครับมาเป็นสรุปอีกทีนึงก็คือจากที่ความพยายามที่เล่ามารัวๆเลยนะครับ sense ของมันคือเมื่อเราทำระบบ IoT นะครับอย่างถ้าบ้าพลังอย่างผมหน่อยก็คือทำตั้งแต่ฮาร์ดแวร์เลยออกแบบฮาร์ดแวร์มาทำเฟิร์มแวร์ทำเฟิร์มแวร์เสร็จมาทำเว็บแอปพลิเคชันเกิด Data ไปทำETL Engine แล้วก็ดูแล Infrastructure เนี่ยงานมันเยอะมากจนเราไม่มีเวลาทำ UI แล้วนะครับทีนี้พอเราไม่มีเวลาทำ UI เนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมมาเพื่อที่แก้โจทย์เนี่ยมันเริ่มเป็นไปได้ยากแล้วนะครับพอเป็นไปได้ยากแล้วเนี่ยผมมาเจอจูปิเตอร์ที่มาทำช่วงที่มาทำโปรเจกต์ปริญญาโทนะครับก็รู้สึกว่ามันช่วยงานเราได้เยอะมากเรา execute แล้วเราก็เห็น output เลยแต่เซนส์ข้อดีของมันจริงๆเนี่ยคือผมทำเซอร์วิสมาเยอะมากบางทีบางเซอร์วิสบางตัวเนี่ยมีปัญหาเราไม่เห็น output กับเราไม่เห็นโค้ดครับบางทีเราทำ CLI มามัน error output ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอันเนี้ยผมทำมาแล้วก็ใช้จูปิเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยเมื่อรันไปเรามีตัวมอนิเตอร์แล้วเรารู้ว่าไฟล์นี้พังเราไปกดดูเราก็เห็นเลยว่าเออร์เลอร์เนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้คือเซนส์ของมันว่าจูปิเตอร์เข้ามาช่วยเราตรงนี้เยอะมากนะครับซึ่งเปิด Paper Mill เนี่ยจะช่วยให้จูปิเตอร์มาช่วยเราได้เยอะแบบเราไม่ต้องมีโน้ตบุ๊กหลายๆเล่มนะครับเพราะว่าเราทำคอนฟิกเกอเรชันแล้วก็อินเจกมาด้วย Paper Mill ได้นะครับ
Flux ก็ขึ้นมาทำให้เราคอนแทคกับโน้ตบุ๊กได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้อง execute โน้ตบุ๊กเองเราไม่ต้องกด enter ship enter อะไรเองนะครับเราทำมาเป็น REST API เลยแล้วเราอยากจะทำ basic authentication เราจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราใส่ไปที่ Flux ได้เลยนะครับที่เราเลือกใช้ Flux เพราะว่าimplement ง่ายทำ basic authentication ก็ง่ายนะครับเพราะว่า uptime robot จะ call มาเราก็ไม่อยากจะ export ของที่มันโจ่งแจ้งขึ้นมานะครับเราก็มีการใช้basic authentication เนี่ยมาครอบไว้อีกทีนึงนะครับทีนี้เรามี Flux ที่มาเป็นหน้าด่านหน้าบ้านให้กับรับ request ให้ Papermill ไป call Jupyter Notebook แล้วเนี่ยเราก็เอา Flux มาหุ้มเป็น Docker file เป็น Docker image นะครับทีนี้เราจะเอาไปรันที่ไหนก็รันนะครับจะติดต่อกับ database ตัวไหนติดต่อกับ InfluxDB จะติดต่อกับ database ตัวอื่นแบบมั่นใจว่าเราจะ secure เนี่ยเราก็ใช้พวก secure tunneling ผูก service ทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับทีนี้งานก็ยังจะเยอะอยู่ดีเซอร์วิสเรามีมากมายเราจะมีโน้ตบุ๊กเราจะดีพอยเราจะมีอะไรมากมายมันก็ปวดหัวอยู่ดีนะครับ GitHub Action นะครับจะเข้ามาช่วยเรา CICD จริงๆเจ้าไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเราเลือกใช้ GitHub Action เพราะว่าเราใช้แล้วเราก็ชอบแล้วมันสะดวกดีนะครับก็สรุปได้ว่า Python เนี่ยแหละเข้ามาช่วยชีวิตนะครับทำให้งานเราเสร็จขึ้นมาได้โค้ดที่เราไม่รู้ว่าบั๊กอยู่ไหนเราเห็นโค้ดของเราเราเห็นพารามิเตอร์เราเห็นเอาท์พุตเราเห็นเออร์เลอร์นะครับสิ่งนี้แหละคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาฟังนะครับเพราะว่าการทำระบบแบบเนี้ยเราก็ทำมาหลายๆปีมันซัฟเฟอร์จริงๆก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะก่อประโยชน์ให้กับคนที่มาฟังหรือว่าเกิดไอเดียสำหรับคนที่จะไปต่อยอดนะครับโอเคเซสชั่นของผมก็น่าจะจบประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม